วัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam Ethereal ครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญที่จะมาร่วมเฟรมสัมภาษณ์ในรายการของเราเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับไม่อยากให้เปรียบเทียบเวทีนางงามมิสแกรนกับเวทีอื่นอะไรอย่างนี้อ่ะโอเคคือเอาตรงๆเลยอ่ะมันปฏิเสธไม่ได้นะที่ทั้งสองเวทีกระทบกระแทกกันอยู่ตลอดเวลาจะมาจากด้วยแฟนคลับหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่ซึ่งหลายๆครั้งผมก็ต้องแบบบอกตรงๆว่าอย่างเช่นบางเพจที่เราบอกว่าหยุดการนำเสนอก่อนไม่ได้ว่ารังเกียจนะทุกคนก็มาอยู่ที่นี่แล้วก็จะพูดให้ฟังว่ามันรู้สึกอึดอัดใจบางทีอ่านคอมเมนต์แล้วท้อใจอันนี้พูดตรงๆเพราะว่าคุณโพสต์น้องอิงฟ้าไปนะฮะแต่แฟนคลับของ Miss Universe Thailand เนี่ยเข้ามาเพราะมันอยู่ด้วยกันอยู่แล้วเขาก็จะบอกว่าราคาถูกพรีเซนเตอร์ของถูกนะฮะอะไรอย่างเงี้ยแล้วทีนี้มันจะลามไปถึงเรื่องของลูกค้ามันจะลามไปถึงเรื่องของพรีเซนเตอร์ซึ่งน้องเป็นพรีเซนเตอร์แบรนด์แพงมากนะฮะก็ยังบอกว่าถูกคือเราก็ป้องกันทรัพย์สินของเราก็หมายถึงว่าลูกค้าคือทรัพย์สินของเราแฟนคลับก็คือทรัพย์สินของเราไม่อยากให้ใครมาถากถางนะมาล้อเลียนน้องอย่างเงี้ยว่าโอ๊ยใครจะสู้ท่าลงบันไดอะไรอย่างเงี้ยซึ่งผมแบบคิดว่ามันนันเซนน่ะพูดตรงๆนะเพราะฉะนั้นผมก็เลยรู้สึกว่าก็ให้ยุติกันไปก่อนแล้วทีนี้เนี่ยเราก็ไม่อยากจะยุ่งเกี่ยวอะไรด้วยโดยที่แบบไม่ได้รังเกียจเลยแล้วก็มันเป็นเรื่องที่ผมอยากจะหลีกออกเอาตัวออกก็เลยแบบไม่อยากยุ่งด้วยก็เลยแบบพอชนะเสร็จแล้วมีบางคนก็เอารูปอิงฟ้าไปแปะกับรูปน้องแอนนานะฮะแล้วคู่กันบอกว่าเส้นทางชีวิตเหมือนกันฟังเหมือนกันความสามารถต้องเหมือนกันทุกอย่างคือผมไม่ได้มีปัญหากับน้องเลยผมยินดีกับนางงามทุกๆคนผมก็แสดงความยินดีไปแล้วนะฮะในไลฟ์ที่มีคนถามแต่ผมไม่อยากให้แฟนคลับเวทีนั้นเนี่ยตั้งกระทู้แบบนี้เพื่อที่จะนะครับทำอะไรก็แล้วแต่ด้วยความไม่บริสุทธิ์ใจเพราะผมกดเข้าไปดูใน Facebook ของน้องเหล่านั้นประมาณ4คนกำลังเริ่มระบาดขึ้นเขาไม่เคยโพสต์อิงฟ้าเลยเขาไม่เคยโพสต์มิสแกรนด์เลยเขาโพสต์ Universe Thailand ซึ่งมันก็ไม่ผิดเขามีสิทธิ์แต่ว่าอยู่ๆโพสต์นี้ก็โผล่มานะครับแล้วก็กำลังจะก่อให้เกิดเรื่องแปลกๆผมก็เลยบอกว่าอย่ามารวมกันเลย